จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้นะอุ๋ยก็จะพามาทำราทูต้มเต้าเจี้ยวค่ะนี่เลยวันนี้ปลาตัวที่อุ๋ยซื้อมานะ1กิโลค่ะอุ๋ยจะนำมาทำต้มเต้าเจี้ยวค่ะส่วนประกอบค่ะก็จะมีนะเต้าเจี้ยวค่ะก็จะใช้เป็นเต้าเจี้ยวที่มีเม็ดแบบนี้ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะขิงค่ะเราจะใช้ขิง2ส่วนค่ะขิงแก่1ส่วนค่ะประมาณนะ2แง่ค่ะนี่เลยนะอุ๋ยก็ปอกเรียบร้อยแล้วขิงแก่อันนี้ก็จะเป็นขิงอ่อนค่ะขิงอ่อนอีก1ส่วนนะเพื่อใช้โรยค่ะพริกค่ะเพิ่มสีสันนะพริกชี้ฟ้าสีแดงค่ะใครชอบทานออกเผ็ดอ่อนๆนะให้ใช้เป็นพริกแดงจินดาได้เลยค่ะมันจะให้ความเผ็ดอ่อนๆนะส่วนใครไม่ทานเผ็ดก็ให้ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแบบอุ๋ยได้เลยค่ะรากผักชีค่ะแล้วก็ต้นหอมครึ่งช่ายค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาล้างปลาและทำความสะอาดปลาค่ะปลาทูเวลาซื้อมาบางร้านเขาจะทำให้เราเรียบร้อยเลยนะแต่บางร้านไม่ได้ทำค่ะให้เพื่อนนะใช้ช้อนสั้นค่ะแล้วก็ใช้วิธีการนะเปิดตรงที่เหงือกเขานะแล้วก็ใช้ช้อนค่ะทิ่มลงไปแล้วงัดออกมาค่ะอย่างนี้นะเมื่อเรานำเหงือกออกหมดแล้วนะให้เราล้างเลยค่ะสำหรับใครนะไม่ชอบทานหัวตัดหัวออกได้เลยนะอันนี้อุ๋ยก็จะเอาทั้งหัวค่ะแล้วก็ใส่เกลือนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปเลยแล้วเค้าเกลือเลยนะและที่สำคัญค่ะการใส่เกลือลงไปนะมันจะทำให้ปลาของเราเนื้อแข็งขึ้นด้วยนะเวลาต้มจะได้ไม่เละค่ะไม่ต้องกลัวเค็มค่ะเพราะเดี๋ยวเราล้างน้ำออกนะเวลาเราล้างนะก็ให้เราใช้น้ำเนาะฉีดไปตรงนี้ท้องเขาหน่อยค่ะเราจะล้างจนกว่าน้ำใสนะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนที่หนึ่งค่ะขิงแก่นะให้เพื่อนค่ะหั่นแว่นเลยค่ะและส่วนที่2ค่ะขิงอ่อนนะหั่นเส้นค่ะก็พริกชี้ฟ้าค่ะแล้วก็ต้นหอมครึ่งช่ายค่ะหั่นท่อนเลยค่ะเสร็จแล้วนะให้เพื่อนค่ะนำขิงค่ะขิงแก่นะส่วนของขิงแก่ค่ะมาทุบค่ะให้เขาแตกหน่อยๆนะแบบนี้ค่ะกลิ่นจะได้ออกนะเราไม่ได้ทุบให้เละนะให้พอแตกพอค่ะกลิ่นของขิงจะได้ออกมานะแล้วก็ลากออกทีค่ะเราจะเน้นนะทุบตรงที่ส่วนที่เป็นละส่วนของรากนะนี่ค่ะใครมีมันหมูใช้มันหมูเจียวได้เลยนะใครไม่มีใช้น้ำมันหมูแบบอุ๋ยเลยค่ะอุ๋ยก็จะเจียวไว้น้องก็จะมีเป็นน้ำมันหมูค่ะไม่มีใช้น้ำมันพืชได้เหมือนกันเลยนะเราจะใส่ลงไปเพียงเล็กน้อยนะประมาณสัก2ช้อนได้ค่ะเราจะเอาส่วนของขิงนะลงไปเจียวเลยค่ะแล้วก็ลาบดีค่ะค่ะให้ใช้ไฟอ่อนๆนะไม่ต้องไฟ
แรงมากค่ะเพื่อให้หอมนะนี่ค่ะหลังจากที่เราผัดนะจนได้กลิ่นของเต้าเจี้ยวแล้วนะให้เพื่อนปรุงรสด้วยซอสปลาเขียวค่ะแล้วก็หอยนางรมนะซอสหอยนางรมใกล้จะหมดแล้วก็อุ๋ยจะใส่ไปประมาณสัก2ช้อนนะและซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนน้ำตาลทรายค่ะตัดน้ำเพื่อไม่ให้รสชาติเค็มโดดอย่างเดียวค่ะให้มีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นนะแล้วก็เคี่ยวเลยค่ะให้ความหอมออกก่อนเลยนะด้วยไฟกลางมาทางอ่อนนะค่ะเมื่อหอมแล้วนะให้เราเติมน้ำก่อนเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราเติมน้ำไปนะให้ใช้ไฟแรงเลยนะเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับที่อุ๋ยบอกไว้เลยนะว่าเวลาอุ๋ยทำค่ะหรือจะใส่เป็นเต้าเจี้ยวขาวนะที่เขาใช้ทำเต้าเจี้ยวหลนตัวนี้เลยค่ะใส่ลงไปด้วยเลยนะเพื่อที่จะทำให้เมนูเราดูน่าทานค่ะแล้วเราก็รอนะให้เขาเดือดค่ะเมื่อเดือดแล้วนะให้เพื่อนชิมรสค่ะแล้วให้หลีไฟมาเป็นไฟกลางอย่าให้น้ำเดือดจัดค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะให้เราหย่อนปลาสองตัวเลยเราชิมรสก่อนเลยนะปลาทูค่ะเขาจะสุกเร็วอยู่แล้วนะแล้วค่ะเราก็มาใส่ส่วนของขิงเลยค่ะใส่ลงไปได้เลยนะตั้งแต่ที่ปลายังไม่สุกค่ะครึ่งช่ายและต้นหอมนะใส่ไปก่อนเลยค่ะเพื่อจะให้มีกลิ่นหอมของครึ่งช่ายและต้นหอมนะหลังจากที่เราต้มนะจนปลาสุกขิงต้นหอมครึ่งช่ายค่ะสลดแล้วนะเราบีบมะนาวผสมเลยค่ะนี่เลยเพื่อเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมขึ้นนะไม่ได้ต้องการให้เปรี้ยวโดดนะจะออกเค็มค่ะอมเปรี้ยวนิดๆอมหวานนิดหน่อยค่ะเท่านี้นะเราก็จะได้ปลาทูต้มเต้าเจี้ยวแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ